ค่ะชองแม่โจ้ป้ากินมาเที่ยวมื้อนี้พามาการถนอมอาหารเนาะค่ะเนาะเฮาก็จะเก็บหมูแดดเดียวเด้อค่ะเพราะว่าเราตากแค่2ชั่วโมงพอนะคะเฮาสิเก็บเลยเด้อพี่น้องเผื่อความหนุ่มเวลาเฮาทอดหรือเฮาย่างความหนุ่มจะได้เหลืออยู่เนาะค่ะเนาะเฮามาเก็บหมูแดดเดียวกันเลยเด้อค่ะสูตรเฮาเองเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเก็บหมูเดียวกับแม่โจ้เพื่อนๆนะคะคิดลับก็คืออย่าตากนานนะคะ2ชั่วโมงพอนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังดีเลยพี่น้องสวยงามเห็นไหมคะเขาจะไม่แห้งเกินไปนะคะเขาจะพอดีเนาะเขาจะพอดีจ้าการที่เฮามีคอนโดตากก็สะดวกสิเด้อค่ะกันแมลงวันเนาะพี่น้องเนาะสะดวกง่ายต่อการเก็บแล้วก็กันแมลงวันกันแมลงต่างๆเนาะที่จะเข้ามากินหมูกินยังเข้าเนาะค่ะเนาะมารบกวนเนาะค่ะเนาะหมูก็สิเต็มบ่ดีเด้อค่ะพี่น้องสะท้อนน้ำแม่บ่ตอนเย็นก็จะทำเมนูนี่ล่ะค่ะตอนกินเนาะง่ายๆพี่น้องเอ้ยเขากินเองไม่ต้องอะไรมากมายค่ะทำง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะทำกินเองแล้วก็เพื่อสุขภาพเรามันก็ปลอดภัยเนาะเราทำเองค่ะเนาะง่ายๆค่ะพี่น้องแซ่บๆจ้าก็จะทอดกันง่ายได้ค่ะพี่น้องถ้าเฮาบ่ได้ตามเตาถ่านเนาะค่ะเนาะเฮาบ่ได้ย่างเฮาก็ทอดจะแซ่บได้ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วการเก็บหมูแดดเดียวของเฮาเพื่อจะเอาใส่ซุปเปอร์แวร์ไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้คนดูเราจ้ะสวยของเฮาเด้อพี่น้องเด้อเก็บหมูแดดเดียวถนอมอาหารไว้ที่นี้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ทอดรอไว้ย่างก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ทอดจะอร่อยมากเลยนะคะหมูแดดเดียวโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็การถนอมอาหารเนาะค่ะเนาะการทําหมูแดดเดียวให้อร่อยเนาะค่ะเนาะเคล็ดลับก็คือต้องตากแค่2ชั่วโมงพอเนาะค่ะเนาะแม่โจ้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะที่มารับชมติดตามให้กำลังใจแม่โจ้เด้อค่ะดอกขอบคุณทุกการติดตาม Subscribe กันกดไลค์กดแชร์ทุกสติ๊กเกอร์เด้อค่ะพี่น้องให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญลำด้วยเงินทองเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย